ฉีดน้ำมันมันก็ออกดีเปล่าครับฉีดที่ไหนครับฉีดที่ไหนอ่ะฉีดที่แก้มให้แก้มมันพองขึ้นหน้าผากให้พองขึ้นแล้วริมฝีปากให้มันใหญ่ขึ้นฉีดตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นอ่ะตรงไหนตรงไหนดีอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเอาครับขอบคุณครับนั่งลงครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับขนาดน้องๆแค่ม.4 ถึงม.6 เนี่ยเด็กผู้ชายทุกคนเกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ในชีวิตขอให้ตรงนั้นบะเฮิ่มเทิ่มไว้ก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอะไรฉีดเข้าไปโอเคทั้งนั้นแต่เรานึกดูนะน้ำมันมะกอกเขาไว้ทำอะไรเนี่ยเขาไว้ใส่สลัดกินใช่ไหมครับหรือไม่เขาไว้ทอดปลาทอดอะไรงั้นถ้าเกิดเราฉีดไปเดินผ่านอะไรไปมันอาจจะไฟลุกก็ได้ไหมคงไม่ถึงอย่างนั้นแต่เกิดฉีดเข้าไปแล้วก็ด้วยความคิดว่ามันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแต่น้ำมันเวลาใส่เข้าไปแล้วมันมีหดไหมมีเหี่ยวไหมมีออกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดมันไม่อยู่ตรงที่หรือตรงตะปุ่มตะป่ำมันก็อาจจะกลายเป็นเท้าแสนปมตรงนั้นก็ได้นะแทนที่จะดีกับไม่ดีคำตอบก็คือว่าไม่ดีหรอกครับแต่อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นว่าผู้ชายทุกคนเกิดมาอยากจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตและสิ่งที่โดนหลอกมากที่สุดก็คือโดนหลอกไปฉีดไม่ว่าจะฉีดบ้าบอคอแตกอะไรไปขอเรียนว่าใครตั้งใจจะไปฉีดนะครับก็เตรียมตัวครับโดนตัดทิ้งเก็บไว้ฉี่อย่างเดียวนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดครับนั่นก็คงเป็นคำตอบครับPa-pa-da-p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